สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูชานมขิงมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่นมอัลมอนด์ลงในภาชนะตามด้วยวิปปิ้งครีมจากนั้นใส่น้ำขิงบุบต่อด้วยใบเตยมัดปมคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนผสมให้เข้ากันตักชานมขิงใส่ภาชนะตกแต่งด้วยขิงพร้อมเสิร์ฟค่ะ